่อนหน้านี้ค่ะพระเอกหนุ่มเวียสุกลวัฒน์นะคะก็ต้องมีการห่างจากสาววิกกี้พิมลยาภรรยาคนสวยค่ะเพื่อไปโกอินเตอร์ฮอลลีวูดโปรโมทภาพยนตร์เรื่อง13 Lives นะคะที่มีการเล่าเรื่องราวภารกิจช่วยชีวิต13หมูป่าติดถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนนั่นเองค่ะแต่ทีนี้คุณผู้ชมด้วยความที่ไปไกลกันถึงต่างประเทศใช่ไหมคะพอใกล้จะถึงวันกลับเนี่ยเขาก็คิดถึงภรรยาสุดสวยของเขาแน่นอนอดทนแบบว่าคิดถึงไม่ไหวอยู่ดีนะคะเลยต้องขอใช้พื้นที่โซเชียลของตัวเองเนี่ยประกาศความคลั่งรักให้โลกได้รู้กันสักหน่อยค่ะหลังจากที่ต้องมีการบินไปทำงงทำงานต่างประเทศเนาะมันก็ไกลแถมไม่พอต้องห่างบ้านห่างครอบครัวอีกโหนานหลายต้องหลายวันค่ะเจ้าตัวก็เลยโพสต์ภาพแบบว่าถ่ายแฟนสาวมุมน่ารักน่ารักของวิกกี้พิมลยานะคะก็ฝากข้อความหวานๆถึงภรรยาสาวสวยๆด้วยว่าคิดถึงคนนี้ที่สุดเลยพร้อมกับแท็ก IG ของวิกกี้นะคะแล้วก็บอกว่าวันนี้เดินทางกลับไทยแล้วเจอกันนะคะที่รักมารับด้วยนะอิอิ love you อู้คุณผู้ชมคะท่ามกลางแฟนคลับที่เห็นแล้วก็จิ้นเนี่ยนะคะทีนี้เมื่อไม่นานมานี้ค่ะต้องบอกเลยว่าทางด้านของสาววิกกี้ภรรยาของเวียเนี่ยเขาก็ปกติจะมีการอัพแต่รูปภาพเธอเองเหมือนว่าจะเพิ่งเริ่มเล่น IG Story เป็นครั้งแรกค่ะก็เลยขอบคุณไปยังนัทอติรุธนะคะที่สอนเธอทุกอย่างจนเธอเล่นเป็นหลายๆคนเห็นแล้วก็เอ็นดูความพยายามของสาววิกกี้ในการเล่น Story IG ครั้งนี้ด้วยค่ะล่าสุดค่ะแน่นอนค่ะว่าสีภรรยาอย่างสาววิกกี้ไม่รอช้านะคะจัดอาหารจานโปรดรสแซ่บให้กับคุณสามีทันทีค่ะแล้วก็มีการอัพ Story IG ให้ได้ชมกันด้วยนะคะเห็นแล้วบอกเลยว่างานนี้เนี่ยรู้ใจสามีเป็นที่สุดค่ะเพราะว่าทางด้านของเวียเนี่ยเขาแพ้กุ้งเนาะก็เลยเปลี่ยนเมนูจากกุ้งเนี่ยเป็นปลาหมึกค่ะแล้วเมนูมาม่าต้มยำไก่อีกเมนูนึงนะคะที่เห็นแล้วเนี่ยบอกเลยว่าต้องกลืนน้ำลายคุณผู้ชมคะเห็นแล้วก็โอ้โหมันน่าจะแซ่บมากๆเลยนะคะอดน้ำลายสอตามเวียไม่ได้จริงๆค่ะส่วนทางด้านของน้องชายคนสนิทอย่างนัทอติรุธเองเนี่ยก็ขอยั่วน้ำลายด้วยเมนูย่างกุ้งแต่ถึงแม้ว่าหนุ่มเวียเนี่ยจะไม่สามารถทานกุ้งได้ใช่ไหมคะรู้แบบนี้แล้วเห็นสีหน้าที่แสดงออกมาคือแบบเธอรู้นะว่าฉันแพ้กุ้งแต่สีหน้าระหว่างที่อยู่กับภรรยารวมถึงเพื่อนๆเนี่ยก็เห็นได้ชัดเลยนะคะว่าเจ้าตัวเนี่ยไม่ได้แบบเอ้ยไม่กินกุ้งไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าฉันมีเมนูฝีมือของภรรยาฉันเจ้าตัวเนี่ยเห็นแล้วก็แฮปปี้กับโมเมนต์นี้มากๆจริงๆคุณผู้ชมคะเห็นแล้วก็แบบเห็นเขาแฮปปี้ก็คือแฮปปี้ไปด้วยนะคะเอาใจกันแบบสุดๆไปเลยจ้ายินดีต้อนรับกับไทยนะคะหนุ่มเวียค่ะแล้วก็ได้ทานอาหารฝีมือภรรยาน่าจะแซ่บน่าดูค่ะและนี่ก็คือข่าวไวไทยนิวแล้วคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคม